วัสดีครับวันนี้พ่อถานะครับก็มาทำคลิปคนเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนรู้นะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ที่พ่อได้ออกรถ Xmax 300มาใช่ไหมเสร็จพ่อก็ส่งไปทำการแต่งโดยที่แม่และพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่รู้นะครับหลังจากคลิปนั้นมาพ่อก็เหงาไปหลายวันเลยเพราะแม่บ่นจนหูชาเลยนะครับตอนนี้พ่อก็เรียกสติกลับคืนมาได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาห้าวันใหม่อีกรอบนึงนะหลังจากที่ซื้อรถเงินสดมาเราก็แต่งไปนะครับวันนี้มาทำคลิปตอน3ทุ่มต้องหันไปมองหลังหน่อย3ทุ่ม46นาทีเมื่อกี้ขึ้นไปดูแล้วแม่น้องฟิลพี่ฟิล์มหลับหมดแล้วนะครับพ่อก็ลงมาทำคลิปนะแล้วทำไมวันนี้ต้องมาทำคลิปตอน3ทุ่มก็เพราะว่าพ่อกำลังจะเปลี่ยนสีมอไซคันใหม่ของพ่อนะครับจากสีบรอนซ์นะครับจะให้กลายเป็นสีฟ้างงดิ เขาเรียกภารกิจลอยเคนะ คือเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าแม่ตื่นขึ้นมาปุ๊บเราเห็นรถพ่อนะครับจากสีบรอนซ์กลายเป็นสีฟ้าพ่อว่านะครับหูชาแน่นอนนะแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับปัจจุบันเรารถเราต้องรอไว้ก่อนนะครับผมก็คือวันนี้นะพ่อก็ได้สั่งชุดสีจากร้านฟินนะครับเข้ามาทําการเปลี่ยนที่บ้านเลยนะฮะคุณน้าเขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้ที่บ้านก็ได้นะครับเพราะว่าต้องผ่านทางนี้อยู่แล้วก็ต้องขอบคุณร้านฟินด้วยนะครับที่แบบดูแลดีมากเลยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าชุดสีใหม่พ่อเนี่ยจะสวยขนาดไหนแล้วพรุ่งนี้เช้าแม่เดือนตื่นขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นพูดง่ายๆเลยว่าคืนนี้เดี๋ยวช่างเขามาประกอบเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะไปถ่ายให้ดูว่าเขาประกอบอะไรยังไงชุดสีจะสวยขนาดไหนใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บประกอบเสร็จพ่อก็จะเอาผ้าเนี่ยคลุมไว้นะครับพอคลุมไม่เสร็จปุ๊บตอนเช้าพ่อก็จะตื่นพร้อมกับแม่แล้วบอกว่าแม่เดี๋ยวพ่อไปส่งน้องฟิลด้วยนะครับเพราะพี่ฟิล์มไม่ต้องส่งพี่ฟิล์มเนี่ยปิดเทอมแล้วส่วนน้องฟิลเนี่ยยังสอบอยู่นะครับพ่อจะไปส่งน้องฟิลด้วยเสร็จพ่อก็ค่อยเปิดออกมาแล้วแม่จะผู้หญิงก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเขาก็คงจะบ่นเราแต่ก็แค่บ่นเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วเรื่องก็เงียบถูกปะ ขอให้เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ ไม่เอานะเมื่อกี้นะครับคุณน้าเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าประมาณ4 ทุ่มครึ่งนะครับจะเข้ามานะเดี๋ยวทำการเปลี่ยนให้รอนิดนึงก็โอเคพ่อรอได้ครับนี่แหละคือเหตุผลที่พ่อต้องมาทำคลิปตอน3 ทุ่ม 40 กว่านาทีนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าชุดสีใหม่ของ Xmax จะสวยขนาดไหนนะครับแล้วน้องๆที่ขอบอกว่าอยากให้รีวิว PCX พ่อแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่า Honda PCX พ่อขายไปแล้วนะครับแล้วก็เอาเงินนี่แหละมาซื้อรถคันใหม่ก็คือ Xmax นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากดูแบบเอ้ยเปลี่ยนสีแล้วล้างให้ใหม่วิ่งแล้วเดี๋ยวพ่อทํารีวิวให้ดูนะจ๊ะนะครับเอาแบบละเอียดยิบเลยเอาแบบสวยๆถ่ายภาพสวยๆเลยนะงั้นเดี๋ยวเรามาตามดูกันว่าชุดสีใหม่มาเนี่ยแล้วประกอบเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับรอแป๊บนึงครับผมตอนนี้นะครับพี่เขาก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาติดตั้งชุดสีนะครับเป็นสีฟ้านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับพี่ปกติไม่มีบริการติดตั้งนอกสถานที่ไหมไม่มีใช่ไหมมีครับอ๋อมีด้วยเหรอครับใช่ครับผมไม่ทราบจริงๆนะปกติออกไปไกลแค่ไหนครับพี่ไกลสุดเหรอพี่ครับลพบุรีกับพอนครสวรรค์พี่ไปติดตั้งใช่ครับก็สโลแกนผมพี่ครับบริการด้วยใจใส่ให้ถึงที่ครับโอ้โหปลุกมือรัวๆนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แฟนผมตื่นมากรี๊ดครับอันนี้ยังไม่ได้บอกใช่ไหมพี่จะกรี๊ดแต่ไม่ได้กรี๊ดดีใจแล้วกรี๊ดจะข้ามทำเซอร์ไพรส์อีกแล้วเรื่องสร้างปัญหาเนี่ยยกให้พ่อถาวรถ้าแบบเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อที่อะไรนะฮะ1ครับผมที่1นะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านฟินนะพี่เนาะครับผมเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้แล้วกันนะขอบคุณครับเผื่อน้องๆดูอยู่นะครับแล้วแบบเฮ้ยสีสวยบริการดีสนใจอยากทำสีจัดไปนะครับ1คันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับถ้าแกะอย่างเดียวนะครับแค่ให้หมดเกิดประมาณ15 นาทีสุดยอดครับผม15 นาทีนอกจากทำสีก็เซ็ตรถแล้วพี่พวกอะไรของแต่งมีขายก็มีจำหน่ายครับผมรับเดินระบบเบรกนะครับแล้วก็ทำเครื่องให้มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมไปเปลี่ยนจานกับไล่เม็ดมานี่คือวิ่งพี่แบบหน้ามือหลังมือเนี่ยฟีด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 เลยประทับใจชอบมากเลยได้รถใหม่ใช่ใช่ได้รถใหม่ครับผมไวจริงๆไวมากๆเลย1,000ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะ15 นาทีสำหรับการแกะออกครับพอใส่ก็อยู่ประมาณ45 นาทีครับครับผมอันนี้เขาเรียกสีอะไรนะครับพี่เป็นสีสีฟ้าครับแล้วก็มุกชมพูฟ้ามุกชมพูใช่ครับใช่เหลือบๆนะฮะสวยมากเลยครับเริ่มประกอบท้ายมาแล้วนะครับพี่แต่สีมันเหลือบม่วงนะพี่นะถ้าโดนแดดนี่มันก็เหมือนโดนแดดนะตอนนี้โดนแสงจัดๆนี่คือเห็นเลยนะครับสีมุกเอกลักษณ์เขาคือต้องโดนแสงครับมี
ีเอฟเฟกต์ขึ้นมาสวยมากนะครับนี่เลยนะฮะถ้าเกิดใครที่ดูอยู่นะอยากทำสีแบบนี้นะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่ฟินนะเดี๋ยวทิ้งเพจร้านไว้ให้นะครับแล้วกดไปตามกันได้เลยนะครับใส่คลิกเลี่ยถ้าจะให้ใสกว่านี้ก็ต้องพรุ่งนี้เช้านะแม่เดือนตื่นมาปุ๊บใสหัวออกจากบ้านไปเลยนะแก พี่อย่างทำสีหนึ่งคันเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมไม่ถึงครับก็ขัดพ่นผมแล้วก็ขัดเก็บงานก็ประมาณ3วันครับพร้อมส่งงานครับผมไวมากเลยพี่ครับเพราะว่าเรามีห้องอบอะครับพี่มันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นครับผมพี่ครับอย่างสติกเกอร์เนี่ยทางร้านก็มีให้ด้วยใช่ไหมครับมีให้ครับแถมให้ครับผมอันนี้เป็นของแท้เลยครับพี่นะแท้เบิกศูนย์ครับครับผมที่มีคำถามกันมานะว่าถ้าเกิดทำสีแล้วเนี่ยเราจะได้สติกเกอร์หรือเปล่าได้นะครับผมแล้วก็ได้เป็นของแท้ด้วยนะครับครับเบิกศูนย์มาเลยนะครับพาร์ทแท้ทุกชิ้นเนี่ยสวยใสเลยนะครับตอนนี้นะก็เปลี่ยนชุดสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยมากนะครับสีวิ้งวิ้งเลยนะถ้าใครดูแล้วสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเพจไว้ให้นะครับสวยจริงนะประทับใจเราต้องดูกลางวันไงกลางคืนเนี่ยสีมันอาจจะหลอกตาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไฟสะท้อนออกมาจากหลังคาเนี่ยจะทำให้สีในภาพเนี่ยจะเพี้ยนเวอร์ไปนิดนึงนี่นะครับถ้าใครอยากฟินแบบผมนะจัดไปนะครับบริการประทับใจมากเลยนะพี่ก็เก็บชุดสีเดิมไม่ให้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับผมที่มาบริการถึงบ้านนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มแล้วเนี่ยพี่สี่ห้าห้าทุ่มได้แล้วนะโดยประมาณนะครับแล้วก็เป็นบริการที่ประทับใจมากนะครับแล้วสีเนี่ยคือชอบมากเลยงานละเอียดมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดประกอบไวประกอบถึงบ้านอันนี้ชอบมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากได้สี X-Max หรือว่าอยากปรับสีรถสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับก็เพจ Fit Racing Bike เลยครับครับหรือติดต่อผมโดยตรงก็ได้ครับผม1ครับผม Fit Racing ครับก็รายละเอียดนะครับตามด้านล่างนี้เลยนะหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลย Facebook ตามนี้นะครับครับผม098นะครับ259 6200ครับผมครับผมนะครับอยากสวยอยากเท่อยากหล่ออย่างนี้จัดไปยินดีให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับรถX-Max โดยเฉพาะนะครับตอนนี้แต่จริงๆแล้วร้านเราก็ทำได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งสวยเพิ่ม performance นะครับผมตกแต่งได้ทุกอย่างครับครับผมฟินเรซิ่งนะครับครับฝากไว้ด้วยโอเคแล้วส่วนที่เหลือนะพรุ่งนี้ผมต้องไปลุ้นเอาว่าแฟนตื่นมาเนี่ยจะเกลี้ยกล่อมขนาดเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กรี๊ดไงใช้คำว่ากรี๊ดกรี๊ดนี่คือไม่ใช่ว้ายรถสวยว้ายมันเป็นวิธีของวัยรุ่นนะครับผมวัยรุ่นเท่านั้นถึงจะเข้าใจนะพี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวมาตามดูตอนเช้ากันว่าเจ๊เดือนเราตื่นขึ้นมานะครับจะกรี๊ดอย่างที่บอกหรือเปล่ากรี๊ดเนี่ยมี2อย่างนะกรี๊ดสวยกับกรี๊ดจะฆ่าเองไม่พี่ผู้หญิงกรี๊ดพี่ก็กรี๊ดเองนะโอเคตามนั้นงั้นเดี๋ยวมาตามดูตอนเช้ากันอีกรอบนึงนะครับผมโอเคบายตอนนี้นะครับถึงเวลาเช้าแล้วนะพ่อก็จะไปส่งน้องฟิวนะครับเมื่อกี้บอกแม่ไปแล้วบอกวันนี้เดี๋ยวขอไปส่งด้วยนะครับก็อยากรู้เหมือนกันนะตอนที่เขาเห็นรถที่เปลี่ยนสีไปแล้วแม่น้องฟิวจะรู้สึกยังไง น้องฟิวจ๋าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่อไปส่งนะคะค่ะได้ไหมคะได้หรอคะคุณลองด้วยค่ะแม่เดี๋ยวนี่แม่เขายืนทำสวยอะไรหน้าบ้านเป็นไรคะแม่รอพ่อกับน้องฟิลนะคะเฮ้ยพ่อลืมกุญแจรถอ่ะอยู่ห้องโน้นอ่ะแม่แม่ไปไหนไปเมื่อคืนแม่เบียนโน้นนอนไม่หลับใช่เหรอคะคุณลาเต้คุณมาทำอะไรคะมาส่งน้องฟิลหรอคะพ่อมีอะไรจะบอกว่าพ่อเปลี่ยนสีรถอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอย่าเสียงดังดิอีกแล้วสัญญากันไม่บนไม่บนสัญญากันจับมือกันสัญญาห้ามบนนะเหลือแม่คนเดียวแค่สามนิ้วแค่สามนิ้วไม่ครบ5นะไม่ครบ5ห้าบนนะอะไรนะเปล่าแม่คุณว่าอะไรน้องฟิวเปล่าสวยมากอะไรน้องฟิวสวยอ่ะแม่เหรอใช่อะไรคะสีสวยสีอะไรคะสีรถเฮ้ยสวยเฮ้ยแม่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแม่ห้ามบนบนสิบนอะไรห้ามบนดิแม่กดพ่อปะเนี่ยกดกดเลยอ่ะ
สีไม่โดนใจอ้าวแล้วทำไมแม่ไม่บอกว่าอยากได้สีอะไรก็คือเมื่อคืนน่ะคือน่ะพ่อให้พี่เขาเอามาติดชุดสีให้เสร็จไปประมาณเกือบเที่ยงคืนน่ะแม่อันนี้เหมือนเฉยๆเลยนะดูทำหน้าดูทำหน้า นี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นชุดสีใหม่นะที่พ่อเปลี่ยนไปเมื่อคืนนะครับทำไมไม่เปลี่ยนก็คือจะมาเดินนั่งใช่ไหมคะใช่นี่เหมือนแบบมาส่งตื่นมาส่งลูกตอนเช้านี่เหมือนข้ออ้างเลยนะแม่นะใช่เหมือนแบบเอามาเหินรถใหม่เอามาเหินรถใหม่อะค่ะสวยไหมอะถามหน่อยสวยเนื้อดีเนื้อดีอะไรนะคะลูกฟิวเนื้อดีเนื้อดีงานดีอะลูกไม่ใช่เนื้อทุเรียนหรือเนื้ออะไรนะลูกจะสวยใช่ไหมคะแม่โอเคปะล่ะแม่กดพ่อเนี่ยถามก่อนแม่บอกแม่จะไม่โกรธหรอกถ้าพ่อจะไม่ทำเพิ่มใช่ประมาณนั้นเลยพอแล้วนะพอแล้วเนี่ยได้ยินไหมน้องๆได้ยินไหมครับแม่บอกว่าพอแล้วนะน้องอีเปลี่ยนสีสีเขียวสีเขียวโอเคนะครับเช้านี้ตื่นมาแม่ก็ไม่บ่นนะน้องฟิวก็บอกว่าชอบอยู่สีสวยนะครับรอดไปแล้วไม่โดนบ่นแม่บอกอย่าทำผิดบ่อยแล้วก็อย่าแต่งรถเยอะไปนะครับมันเปลืองตังใช่ไหมอันนี้เมื่อคืนได้แหละที่พ่อบอกให้แม่โอนให้ฮะไม่ใช่อันนี้พ่อจ่ายไปตั้งนานแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อขอตัวไปส่งน้องฟิวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสงสัยต้องกลับมาเคลียร์กับแม่ยาวโอเคงั้นเดี๋ยวไปส่งน้องฟิวที่โรงเรียนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรถคันนี้เดี๋ยวพ่อจะล้างให้เกลี้ยงแล้วทำรีวิวแบบละเอียดเลยนะแบบอะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูสวยๆกันเลยนะครับผมล้างเองด้วยแม่บอกโอเคห้ามเข้าร้านด้วยแม่บอกโอเคได้อยู่ไปเดี๋ยวขอตัวไปส่งน้องฟิวก่อนนะครับบาย